สวัสดีครับสงครามยูเครนผ่านมาปีกว่าๆแน่นอนแล้วว่ามันไม่ใช่แผนของรัสเซียที่อยากให้เป็นแบบนี้อยู่แล้วนะครับคําพูดที่ว่ารัสเซียยังอยู่ในแผนรัสเซียตั้งใจดึงสงครามให้ยุโรปนี้ลําบาก หนาวขาดพลังงานจนต้องกลับมางอรัเสเซียให้อังกฤษอดมือกินมือเวลาผ่านมามาได้พิสูจน์แล้วว่ามันเป็นการวิเคราะห์ที่เลอะเทอะเกลดกลางของบรรดาน,นักข่าวนักวิชาการที่เชียร์ัสเซียแต่ว่ามันห้ามกันนี่ไม่ได้นะครับมันเป็นสิทธิ์ของเขาผู้ชมก็ต้องพิจารณาเอาเองว่าใครน่าเชื่อถือแค่ไหนนะครับ สิ่งหนึ่งที่หลายคนสงสัยตั้งแต่สงครามยูเครนเริ่มคือทำไมยูเครนเนี่ยไม่ไปโจมตีรัสเซียคืนบ้างปล่อยให้รัสเซียโจมตีเมืองของยูเครนนี่อยู่ข้างเดียวแน่นอนว่าส่วนหนึ่งเป็นข้อตกลงในการช่วยเหลือจากตะวันตกนะครับว่ายูเครนเนี่ยต้องสัญญาว่าจะไม่เอาอาวุธของตะวันตกไปโจมตีดินแดนของรัสเซียการที่ตะวันตกทําแบบนั้นนะครับหลายคนมองว่ามันไม่ยุติธรรมแต่ว่าเหตุผลคือตะวันตกมีกฎหมายอยู่ว่าจะไม่สนับสนุนการก่อการร้าย UK ยูเครนจึงเอาอาวุธของ ตวนตกไปโจมตีเพลเรือนของรัสเซียก็เพื่อแก้แค้นนี่ไม่ได้นะครับอีกอย่างคือมันเป็นข้อตกลงระหว่างมหาอำนาจท่าชาติเกี่ยวกับการใช้นิวเคลียร์มันมีข้อตกลงอยู่ว่าหากรัสเซียถูกโจมตีรัเสเซียสามารถใช้นิวเคลียร์ได้ไม่เฉพาะกับรัสเซียเท่านั้นนะครับรัเสเซียก็ยังรวมพันธมิตรนี้เข้าไปด้วยเช่นเบลารุสอันนี้โจมตีไม่ได้คาซัคโจมตีไม่ได้อุสเปก็โจมตีไม่ได้ประมาณนั้นและน่าจะมียูเครนนี้รวมอยู่ด้วยนะครับตวันตกก็เลยไม่สนับ สนับสนุนให้ยูเครนเนี่ยโจมตีในเขตของรัสเซียหนึ่งมนุษยธรรม2กติกานีครับส่วนรัสเซียโจมตียูเครนได้อันนี้ก็ว่ากันไปเรื่องอาชีกรสงครามมีการข่มปาดก็ว่ากันไปแต่ว่ายกทัพจัดก,การรัสเซียนี่ไม่ได้มาติดกฎสมาชิกทาวนของ UN เนะครับอันนี้ก็ต้องอธิบายกันจะมาเชียร์สุม 4, สุ่ม5นี่ไม่ได้ไม่รู้ที่มาที่ไปก็ไม่ได้สาระก็ทําได้แค่อวยยูเครนทีอวยรัเสเซียทีไปวันวันพื้นผิวสิวัย รุ่นแต่ไม่ใช่ว่ายูเครนจะไม่พยายามโจมตีรัสเซียนะครับมีความพยายามแต่ว่าต้องใช้อาวุธที่ไม่ใช่ของตะวันตกในการโจมตีและมันก็เกิดขึ้นมาแล้วหลายครั้งถามว่าแล้วทําไมรัสเซียไม่ใช้ในิวเคลียร์เลยครับมันก็ต้องมีลิมิตนะสิครับว่ารัสเซียเนี่ยเสียหายแค่ไหนเลือดตกยางออกมากขนาดไหนรัสเซียก็ไม่กล้าใช้ในตอนนี้นี่เหมือนกันล่าสุดมีข่าวจากรัสเซียว่ายูเครนใช้โดรนโจมตีกรุงมอสโกในเช้าวันอังคารก็คือวันนี้นะครับ วันที่4กรกฎาคมกลาโหมของรัสเซียนิกล่าวว่าระบบป้องกันของรัสเซียสกัดโจวนได้4ลำอีกหนึ่งลำนี่ขัดข้องตกในเขตมอสโกทําให้เที่ยวบินต้องเลื่อนออกไปนี่หลายชั่วโมงนะครับมาเรียสคาโรว่าโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียระบุว่ามันเป็นการก่อการร้ายดินุวนทุลายกันทีเดียวถ้าถามว่าแล้วรัสเซียโจมตียุคเคนี่เรียกว่าอะไรรัสเซียคงไม่เรียกว่าการก่อการร้ายเรียกว่าปฏิบัติการพิเศษนี่ไปเรื่อยมอสโกก็ไม่ได้เสียหายอะไร มากมาแต่รัสเซียจะใช้เหตุการณ์นี้นะครับไปปลุกระดมชาวรัสเซียให้สนับสนุนปูตินในการทําสงครามยูเครนนี้ต่อไปชาวรัสเซียก็จะเอออนนี้ไปด้วยนะครับตามสไตล์เผด็จการชวนเชื่อส่วนการโจมตีกรุงมอสโกของใครก็ช่างก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยนะครับใครก็ช่างก็ต้องคิดในเรื่องนี้อย่าใช้อารมณ์อยู่เหนือเหตุผลนะครับ ส่วนกลาโหมของยูเครนรายงานตัวเลขประจําวันที่4กรกรกดาคม2566นี้ออกมานะครับทหารของรัสเซียนี่เสียไปประมาณ 2 3 1 0ส0นสายเ,เพิ่มขึ้น7จ็นายถือว่าสูงในวันนี้นะครับรถถัง4ี่พ้าสิบเเพิ่มขึ้น2ยานเกราะเจ็ดันเก้อแปดเพิ่มขึ้น9ปืนใหญ่4,252เพิ่มขึ้น32ปืนใหญ่นี้สูงทุกวันในช่วงนี้นะครับจรวด647เพิ่มขึ้น6ระบบป้องกันสามร้อยเพิ่มขึ้น3 เครื่องบิน315เท่าเดิมเฮลิคอปเตอร์309เท่าเดิมโดรน3 6 0 2น้เพิ่มขึ้น29ขี่ปะนวุษหนย์1264เท่าเดิมนะครับอันนี้รอาการผลิตอยู่เรือรบ18จอดนิ่งพานะ6843แด้เพิ่มขึ้น9แล้วก็อุปกรณ์พิเศษนะครับ5้าเเท่าเดิมนะครับในวันนี้